สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเบย์เบลดก็อดเบิร์สก็อดเบิร์สก็อดนะครับเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเบย์เบลดเบิร์สก็อดเย้น่ามันไม่ธรรมดาอีกแล้วมันมีคำว่าก็อดต่อท้ายนะฮะอันนี้ชื่ออะไรครับคุณหมอครับก็อดวอร์คิวรี่นะฮะเหมือนกับพัฒนาแล้วละกันจริงๆไม่ได้ตามเรื่องนี้นะคือยังอยู่ในภาพนี้ยังอยู่ในภาพนี้นะเป็นตัวละครเดิมแต่แค่เหมือนกับจากเป็นวอคิรี่ก็กลายเป็นก็อดวอคิรี่ครับเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวเบเบลดอันนี้คือก็อดนะฮะตัวก็อดนะฮะจักรพันธ์แหละใช่ครับอาร์ควอนบุรีครับนี่ครับผมอยากให้เทียบกับของเก่าของเก่านะฮะเป็นเสกแล้วไหมครับนี่จะไม่เคยพลาดทีอ๋อนั่นเสกโลโซก็อดยังไม่เคลียร์เอาเสกก่อนเลยครับนี่นะหน้าตานะฮะเบื้องต้นก็ต่างกันแล้วนะตัวเล็กกว่าได้บ้างตัวเนี้ยเล็กกว่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะเลยอันนี้นะฮะเราเห็นหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังนะเห็นได้ชัดเลยว่าต่างกันนะฮะแล้วจะมีอันนี้ก็เรียกว่าอะไรเฟรมใช่ไหมเฟรมเสริมครับใช่ครับสีแดงสวยมากแล้วก็ตรงต้นเลยจะพบต้นกับสูตรผสมกันไดเวอร์นั่นเองนะก็จะต่างกันแล้วนะครับผมเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจุดจำเพาะดูนะดูที่ก้นเธอนะครับว่าเป็นความสามารถพิเศษของตัวนี้ได้ก็เนี่ยมาปั๊บดันไม่ได้แหกดันนะผมให้ดูมุมนี้ได้เห็นชัดไม่สามารถยืดได้มีอะไรโผล่มาไหมบ้างมากมันจะตามเวลาชูดเป็นเวลาสิ่งจำหนึ่งมันจะตึ้งมันจะเปลี่ยนหมดนะฮะนี่ดูนี่ม็อบนี่เห็นสปริงใช่ไหมมันมีสปริงด้วยนะครับก็คือตัวนี้ไอ้เขาเนี่ยเรียกสับเทคนิคไม่ถูกอย่างนะฮะเพราะมันเด้งได้มันเด้งได้ไม่เป็นไรเนี่ยไอ้คือตรงนี้นะเห็นปะมันเอาไว้ทำแรกเวลาต่อสู้ปะแล้วต่อสู้ชนแล้วก็ดีอะไรเงี้ยใช่เรามาเนี้ยเด็ดเฟี้ยวนะเฟี้ยวมากบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครสนใจอันนี้นะฮะก็ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ที่แฟนเพจของที่แฟนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้ในกล่องนี่ก็จะมีที่ชุดเลยนะแต่เป็นที่ชุดน่ารักน่ารักหน่อยเป็นของภาคก็อดแถมมาเล็กไปนิดนึงนะฮะเป็นที่ชุดเบบี้ชักแค่นี้เบบี้ชุดจุดเบบี้ชุดนี่มีภาษาไทยด้วยเพลงที่ร้องดีนะใช่ใช่ผมชอบเสียงย่าชักอันนั้นเบบี้ชักอันนั้นเบบี้ชักย่าชักล้อมเราขอพูดเรื่องนี้นิดนึงลืมสำหรับคนที่รู้สึกว่าอันนี้มันน้อยเนื้อต่ำใจไม่สะใจอ่ะมันเนี้ยมันดูนิดแค่นี้อันนะเราก็อันนี้เป็นออปชั่นเสริมมีขายแยกเหมือนกันมีเหมือนกันเราก็มีเหมือนกันความพิเศษของตัวนี้คือมันสามารถใช้ได้สำหรับกับเบเบทที่หมุนไปทางซ้ายและหมุนไปทางขวาเท่ากับว่าทวินวันสมมติว่าคุณซื้อเบเบทที่มันหมุนซ้ายอย่างเช่นไอ้ล็อกกินุสแล้วก็อีกตัวหนึ่งหรือว่าตัวอื่นด้วยเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหมุนขวายกเว้นบางตัวหมุนซ้ายซึ่งถ้าซื้อไป2ตัวแล้วที่ชุดจะได้ไม่ต้องพกหลายอันพกอันนี้อันเดียวจบเลยตอนนี้ให้เห็นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคือคำว่า right ก็คือหมุนขวาถ้าเราอยากจะให้มันเป็นหมุนซ้ายนี่ฮะด้านหลังมันจะมีตัวดึงเราสลับปึ๊บสลับก็คว้างใช่เพียงเข้าไปปุ๊บปาระเบิดไปแล้วแล้วก็เลื่อนปึ๊บมันก็จะเป็นคำว่า leftแล้วพอสำเร็จดิ left ลิ้นleft leftพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ดันตัวสลักที่ล็อกไว้เข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บนี่มันก็จะหมุนทางซ้ายแล้วถ้าหมุนอยากให้หมุนขวาก็เหมือนเดิมดึงสลักดันกันไปที่ดันกับเป็นคำที่ว่าคำ right แล้วก็ดึงสลักกดสลักไว้เหมือนเดิมปึ๊บโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยซึ่งดึงได้ยาวมากสายใจกว่าเยอะจริงไอเชื่อเชื่ออย่างนี้เหมือนลองกินรู้นะของเวอร์ชันธรรมดาเอ้ยไม่ใช่ก็อดเบิร์ดธรรมดาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วนะฮะบนสนามนะฮะ 3 2 1 go shoot ตอนนี้ครับจะเห็นว่าไดรเวอร์นะฮะก็มีอะไรตุ่มๆเดือยๆเขาเดือยๆเดือยๆตุ่มแล้วสักพักป๊าบมานะการหมุนจะเปลี่ยนไปเสียงก็จะเห็นได้ก็จะวิ่งไม่มั่นคงเหมือนเดิมแต่ว่าดูงงไงไหมหนุ่มมันเมานิดนึงแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาระหว่างนั้นมันวิ่งอยู่นะฮะคือปกติมันจะวิ่งเรียบร้อยแต่พอตูดเขาหดเนี่ยไอ้ตรงเดือยๆเขาหดปุ๊บมันจะวิ่งเหมือนไอ้หนุ่มมันเมาวิ่งไปสะเบาแต่ว่าแบบรุนแรงไม่ใช่ว่าแพ้มั่วซั่วผมจะพยายามทำให้ดูเหมือนตอนนี้เขาวิ่งว่างอยู่นะฮะชีชูวันตัวชุดเนี่ยเริ่มแกว่งเห็นมั้ยแกว่งจะเห็นชัดกว่าก่อนหน้านี้นะฮะ
คอ่ะลองสู้ดีกว่าน่าจะเห็นภาพชัดสุด3 2 1 go ชุบเขาเริ่มแบบค่อยๆต่อเห็นไหมเพราะเขายุบพอไดเวอร์เขายุบเขาจะเริ่มแบบค่อยๆต่อคู่ต่อสู้อ่ะผมให้ดูจีผมให้ดูจีทีทูวันโกชุดตอนนี้นะไดเวอร์ยังไม่งงอ้าวหุบแล้วหุบแล้วเห็นไหมดีดมากเลยทีทูวันโกชุดแต่พวกยังอยู่ฮะตอนนี้ยังสงบนิ่งนี่ฮะหุบแล้วหุบแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมฮะการน่าจะเห็นชัดนะฮะการต่อสู้ครั้งนี้เห็นชัดสุดแล้วนะฮะว่าพอหุบปุ๊บเขาจะเปลี่ยนท่าทีเลยเหมือนอย่างที่พี่มอกว่าไอ้หนุ่มหมัดเมาเหมือนกินเหล้าเข้าไปเหมือนร็อกลีก็เป็ดขาดมากลีจบไปแล้วสำหรับตัวนี้นะฮะและความสามารถพิเศษของเขาก็คือไดเวอร์ที่สามารถตุ้งแนวตุ้งแนวตุ้งแนวอย่างนี้ได้พอเหมือนสามารถเปลี่ยนท่าทีการโจมตีหรือว่าลักษณะการโจมตีมันก็เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นมันถึงกลายเป็นมันถึงอยู่ในไทแอทแทคนั่นเองครับผมถ้าสนใจอย่าลืมนะฮะติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ทางเพจได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบรเวตหรือตัวชูตอย่างนี้และสนามเราก็มีสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วบอกนิดนึงที่เรามีเป็นของถูกต้องตามลิขสิทธิ์เลยแบบเดียวกับที่ขายขึ้นห้างใช่แน่นอน 100% แล้วสามารถนำไปแข่งได้ด้วยถ้าเขามีการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่ไหนก็ตามครับผมเอาที่ซื้อจากเราไปแข่งได้เพราะว่าของเราซื้อจากเราไปขายซื้อจากเราไปขายซื้อจากเราไปแข่งโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ